กูยอมตกนรกให้ตระกูลพวกมึงลินลี่เหียนเดือดจัดท้าชนปูมัทนาให้เจอกันกลางรายการลั่นท่าคุณพูดจริงกูยอมตกนรกบอกพยายามเป็นคนดีแล้วมึงเลวกูจะกระชากมึงลงนรกเรียกว่าโดนกระแสถล่มหนักใหม่หยุดเลยทีเดียวสำหรับปูมัทนาหลังเจอลูกมีรัศมีลินลี่เหียนและบรรดาเจ้าหนี้แฉปมยืนมั่นคั่นเช็คเด้งแต่ก็ยังเจรจากันไม่ลงตัวกระทั่งล่าสุด10กรกฎาคม2567ปูมัทนาก็ได้ออกมาแถลงทั้งน้ำตาเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมด้วยสามีและทนายความและยังได้ออกรายการคนดังนั่งเคลียร์พูดถึงมหากาพย์เรื่องนี้อีกด้วยต่อมาทางลิลลี่เหียนคู่กรณีก็ไม่รอช้าออกมาอัดคลิปโต้กลับถึงปูมัทนาแบบทันควันพร้อมลงแคปชั่นว่าตระกูลพวกคุณมาดูเลยค่ะก่อกองไฟเอาไว้เลยเดี๋ยวหนูจะบินเข้าไปให้เองพร้อมตายให้ดูคุณจะได้ดูยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปโดยเนื้อหาในคลิปมีดังนี้ได้ดูไลฟ์ที่อีกฝ่ายออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ก็นั่งฟังว่าที่ปู่จะพูดความจริงไหมจะพูดอะไรเกี่ยวกับตนเองบ้างแล้วถ้าพูดจะเป็นความจริงหรือเปล่าถอนหายใจหนูนั่งดูพี่ในใจก็คิดที่ผ่านมาหนูก็มองแต่เรื่องดีๆของพี่เรื่องไม่ดีหลายเรื่องไม่เคยสนใจเลยก็หวังว่าพี่จะคิดได้แล้ววันนี้พี่ก็ไม่พูดความจริงหนูไม่เข้าใจเลยหนูเกือบจะใจอ่อนและเมตตาพี่ถ้าพี่พูดความจริงทุกอย่างจะเป็นอีกเสียงที่ให้กำลังใจและขอโอกาสให้กับพี่แต่พี่กลับเล่นละครพูดไม่จริงที่พี่พูดว่าพี่เสนอเงินให้หนู1,700,000 บาทอันนี้เรื่องจริงตอนแรกหนูปฏิเสธก็จริงแล้วหนูก็วางสายไปต้นเหตุเรื่องนี้คือพี่เอาเงินไป70,000 บาทแล้วพี่ไม่คืนหนูแล้วหนูรู้สึกแย่หนูจะเอาข้อความทุกอย่างที่เราคุยกันมาโพสต์ให้ประชาชนอ่านดูแล้วกันพี่บอกว่าหนูคุยกับพี่ลูกหมีเข้าข้างพี่ลูกหมีหนูบอกว่าหนูเข้าข้างความถูกต้องเหตุผลที่หนูไปพร้อมเงิน 70,000 บาทตอนนั้นหนูปฏิเสธเงิน 1.7 แสนบาทแต่แล้วหนูก็โทรกลับหาพี่ตกลงที่จะเอาคำนี้ที่ไม่พูดพี่พูดแต่น้องรีบปฏิเสธแล้วไปคุยกับลูกหมีเหมือนหนูเป็นคนแย่เนอะแล้วเรื่องแชทหนูขอโทรเข้าในรายการได้ไหมเพื่อแจ้งให้ชัดเจนอาจารย์ไม่อนุญาตพี่ปู่ไม่กล้าคุยพี่หานไม่โอเคทนายไม่กล้าคุยซึ่งประเด็นนี้มันร้อนแรงมากๆแต่ทำไมคุณไม่บริสุทธิ์ที่จะคุยกันเลี่ยสงสารพี่ปู่นะสงสารมากๆเลยหนูไม่รู้จะทำยังไงเหมือนเดิมพี่ทำตัวของพี่เองวันนี้ยอมรับเลยว่าใช่หนูดังเพราะพี่เป็นคนทำให้หนูดังจริงๆถ้าหนูไม่เสียเงิน 800,000 ให้พี่หนูก็ไม่ดังถ้าหนูไม่เสียเงิน 70,000 ให้พี่ถ้าพี่ไม่โกหกตอแลหนูก็จะไม่ดังแบบนี้แต่หนูก็ดังเพราะพี่จริงๆอันนี้ยอมรับดังเพราะพี่ปู่ขอบคุณค่ะแต่การกระทำความดีความถูกต้องหนูบอกพี่ปู่แล้วถ้าเราทำผิดเราต้องแก้ไขแล้วถ้าพี่ปู่ทำแบบนี้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดหนูรู้ว่าพี่อัดเสียงไว้ตอนหนูปฏิเสธเงินแต่มันมีเหตุผลของมันอยู่หนูขอพูดตรงนี้ในเมื่อหนูเป็นคนดีแล้วพี่รังแกหนูอีกพี่รู้ว่าหนูไม่เหลือเงินแต่พี่รู้ว่าหนูมีทรัพย์สินรู้ว่าหนูมีคอนโดมีพลอยราคาหลาย10 ล้านพร้อมที่จะขายถ้าพี่อยากฟ้องหนูพี่ฟ้องได้หนูไม่มีปัญญาจ่ายและไม่มีให้พี่สักบาทหนูเคยขอโทษตระกูลหิมะทองคำด้วยจิตใจหนูแต่ถ้าวันนี้หนูไปล้ำเส้นแล้วตระกูลหิมะทองคำบอกว่าปล่อยผ่านน้องรีบไปเถอะเพราะเห็นความจริงใจของน้องหนูก็จะดีใจแต่ถ้าตระกูลหิมะทองคำพร้อมเพลงกันที่จะฟ้องหนูกลับหนูจะยอมติดคุกให้พวกคุณแล้วการติดคุกของหนูจะไม่จ่ายสักบาทจะทำให้ตระกูลหิมะทองคำเห็นว่าวันนี้ที่หนูโกรธไม่ได้โกรธเพราะพี่ปู่และพี่หางถ้าฟ้องหนูจริงๆทุกคนในตระกูลโคตรเง่าของคุณเป็นคนยังไงไปคิดเอาเองถ้ารีติดคุกไม่ว่ากันแต่ตระกูลของคุณจะต้องไร้เกียรติเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะการกระทำของคุณเองแต่จะให้โอกาสพี่ปู่คนเดียวพี่หางไม่รู้เรื่องแต่ถ้าอยากรู้นิสัยตัวตนของภรรยาคุณก็ควรมาแล้วถ้าคุณอยากจะฟ้องก็ควรมาเจอกันไปเจอกันในรายการหนกระแสหรือรายการใดก็ได้คนดังนั่งเคลียร์ก็ได้พูดความจริงต่อหน้าลี่พูดให้ประชาชนได้รู้กับสิ่งที่คุณพูดในวันนี้โอเคไหมจากนั้นลิลลี่เหียนก็ดูจะของขึ้นพูดเสียงดังแบบใสอารมณ์เดือดสุดๆทิ้งท้ายว่าถ้าคุณพูดจริงกูจะยอมตกนรกให้ตระกูลพวกมึงแต่ถ้ามึงตอแลเด็กอย่างกูเนี่ยจะเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟให้พวกมึงเชื่อสะใจพวกมึงไปเลยเจอลิลลี่สไตล์ตัวเป็นๆแล้วมึงขอโทษนะลิลลี่สไตล์ยึดหลักความดีและความถูกต้องยืนหนึ่งกูบูชาพ่อพญายมกูเป็นลูกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากูพยายามเป็นคนดีมึงเลวกูจะกระชากมึงลงนรกแล้วเจอกันทรงจุบถ้าสิ่งที่กูพูดทำให้กูดังชั่วข้ามคืนแล้วทำให้กูดับภายในวันนี้กูก็ยอมรับถ้าเกิดการเป็นดาราแล้วสังคมเป็นแบบนี้ตอแลแบบนี้กูไม่เป็นทรงจุบเจอกันอีปูทั้งตระกูลมึงเลย